รู้ยังไม่อยากเป็นมะเร็งกาแฟช่วยได้นะอย่างที่เราเคยรู้กันว่ากาแฟดำมีประโยชน์มากมายนอกจากจะไม่ทำให้อ้วนแล้วยังช่วยลดอัตราคอเลสเตอรอลป้องกันโรคหัวใจช่วยลดการเกิดโรคตับจากสุราช่วยป้องกันโรคหอบได้นอกจากนี้ยังพบว่ากาแฟดำยังสามารถลดอัตราการกลับมาเป็นมะเร็งของผู้ที่เป็นได้ถึงร้อยละ42เลยข้างานวิจัยในวารสารคลินิกเข่าออนโคโลจีJournal of Clinical Oncology เผยว่าการดื่มกาแฟวันละ4ถ้วยขึ้นไปลดความเสี่ยงในการกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำนักวิจัยจากศูนย์มะเร็งดาน่าฝ่าเบอร์เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาวิเคราะห์ผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ระยะที่3จำนวน 1,000 รายที่เคยผ่านการผ่าตัดและทำเคมีบำบัดพบว่ากลุ่มที่ดื่มกาแฟร้อยละ42มีแนวโน้มที่โรคจะกลับมาน้อยลงและร้อยละ33มีแนวโน้มที่จะเสียชีวิตจากโรคน้อยลงโดยนายแพทย์ชาวผู้ชายผู้เขียนงานวิจัยและผู้อำนวยการด้านมะเร็งทางเดินอาหารจากศูนย์ดาน่าฝ่าเบอร์ระบุว่าผู้ป่วยประมาณร้อยละ35มีความเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นซ้ำภายในระยะเวลา5ปีหลังจากการรักษาแต่คาเฟอีนในกาแฟสามารถลดความเสี่ยงนี้ลงได้อย่างไรก็ตามนักวิจัยยังคงต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อหาการเชื่อมโยงที่ชัดเจนของกาแฟและความสามารถในการป้องกันการกลับมาของโรค